แม่ก็คือแม่ชมพู่พร้อมอุ้งท้อง5เดือนเดินพรมแดงคานส์ปีที่5ชมพู่อรยาตื่นเต้นอุ้งท้อง5เดือนไปร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์เป็นครั้งที่5เผยตั้งใจอยากเป็นคุณแม่อุ้งท้องไปร่วมงานเหมือนเล็กไลลี่โดยจะบินไปร่วมงาน11พฤษภาคมนี้หลังคลอดยังไร้แพลนงานวงการบันเทิงเพราะอยากเลี้ยงลูกเต็มที่เรียกว่าเป็นปีที่พิเศษของนางเอกสาวคนเก่งชมพู่อรยาเอฮาเกตจริงๆเพราะนอกจากตอนนี้กำลังจะเป็นคุณแม่ลูกแฝดชายแล้วปีนี้เจ้าตัวจะได้ไปร่วมเดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์อีกครั้งด้วยซึ่งนอกจากทางลอรีอันปารีสไทยแลนด์แอบกระซิบว่าทางลอรีอันปารีสโกลบอลตั้งใจที่จะเชิญชมพู่มาร่วมงานโดยเฉพาะแล้วปีนี้ยังเป็นการจัดงานครั้งที่70ของเทศกาลหนังเมืองคานส์อีกทั้งลอรีอันปารีสเป็นผู้สนับสนุนงานอย่างเป็นทางการปีที่20ส่วนชมพู่เองก็ได้ไปร่วมงานเป็นครั้งที่5และช่วงที่จะไปร่วมงานก็อุ้งท้อง5เดือนพอดิบพอดีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เจ้าตัวไม่พลาดที่จะไปร่วมงานครั้งนี้นั่นเองเลยชวนคุณแม่ชมมาพูดถึงการเตรียมตัวเป็นคุณแม่ลูกแฝดอุ้งท้องไปร่วมงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้พร้อมทั้งถามถึงการเตรียมตัวเป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกคนของวงการบันเทิงว่าเป็นยังไงบ้างพูดถึงการเตรียมตัวไปร่วมงานที่เมืองคานส์ปีนี้เป็นปีที่5แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะจริงๆปีนี้ชมพยายามทำใจให้สบายๆไม่อยากเครียดเพราะว่าสภาวะจิตใจมีความสำคัญกับเรามากแต่เราก็มีทีมแบ็กอัพที่ดีอยู่แล้วเราไปมา 4-5 รอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่5ชมก็มีแบ็กอัพทั้งทางลอรีอันปารีสไทยแลนด์และทางทีมโกลบอลที่ดูแลเรื่องบิวตี้ให้เราอยู่แล้วค่ะจริงๆของชมหลักๆ ก็คือทำร่างกายให้แข็งแรงเตรียมพร้อมสุขภาพให้พร้อมทำจิตใจให้สบายนอกจากนั้นเรายังมีพาร์ทเนอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอลออฟฟิเชียลหรือชอปาร์ทที่มาช่วยเราในการกลุ่มลุคของเราก็เบาใจไปเยอะเพราะเรามีทีมที่ดีและใหญ่ค่ะคนต้องจับตาดูเรื่องการแต่งหน้ากับเรื่องชุดเยอะแน่ๆปีนี้มีอะไรที่ต่างไปจากปีที่ผ่านมายังไงบ้างถ้าในส่วนของเมคอัพปีนี้ที่พิเศษคือทางโกลบอลขอมาว่าทั้ง4วันที่เราจะไปเดินเขาขอเป็นคนดูแลเราตรงนี้หมายถึงว่าจะเป็นทีมเมคอัพโกลบอลเป็นช่างอินเตอร์เนชั่นแนลเลยที่จะมาดูแลเราตรงนี้แต่ว่าสำหรับทางทีมไทยเราเองเตรียมไปลุคหนึ่งเหมือนกันซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ในวันเปิดคือวันแรกเตรียมจากเมืองไทยไปคือเป็นลุคมิสทีเรียสมากีจะเป็นลุคแบบนี้ที่เห็นเลยค่ะอาจจะมีหนักหรือเบาบ้างแต่น่าจะโทนนี้เป็นหลักๆเมืองคานส์จัดเทศกาลหนังมา70ปีแล้วปีนี้ลอรีอันเป็นสปอนเซอร์ครบ20ปีชมพู่ก็ไปร่วมงานเป็นปีที่5พอดีแล้วจะไม่ได้ไปยังไงเนอยิ้มชมว่าปีนี้น่าจะมีอะไรที่ให้เราได้ติดตามสนุกสนานเยอะพอสมควรอย่างที่บอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองทั้งทางเทศกาลหนังเมืองคานส์เองลอรีอันก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับคานส์ครบ20ปีเพราะฉะนั้นสปอเกเปอร์ซันต่างๆจากทั่วโลกคงจะได้มารวมกันและมีกิจกรรมอะไรพิเศษที่เฉลิมฉลองร่วมกันรู้สึกเป็นเกียรติคดีใจที่ทางลอรีอันปารีสไทยแลนด์ก็ยังผลักดันเราอย่างต่อเนื่องให้เราได้ไปดีใจที่ทางทีมโกลบอลก็ยอมรับเราเพราะเราก็เป็นประเทศเล็กๆจริงๆทุกประเทศก็มีสปอเกเปอร์ซันของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกประเทศได้ไปค่ะพอเราเป็นคุณแม่ทำให้การเตรียมตัวยากขึ้นไหมจริงๆชมก็ตั้งใจไว้นะคะเหมือนปีที่แล้วชมไปแล้วเห็นเบลคไลลี่เขาไปแล้วเขาท้องชมเลยคิดว่าปีหน้าเราก็ขอบ้างยิ้มคิดว่าปีหน้าน่าจะเป็นตาของเราอยากมีเวอร์ชั่นนี้บ้างปีนี้เป็นปีที่5แล้วตอนจะไปก็ท้อง5เดือนพอดีค่ะใช่หัวเราะจริงๆอย่างที่บอกว่าไทม์ไลน์เราค่อนข้างจะเหมาะเจาะเราก็วางแผนไว้และเราก็คิดว่าภายในปลายปีอะไรหลายๆอย่างก็น่าจะโล่งถ้าเราท้องภายในเดือนมกราคมช่วงที่เราไปคานส์ก็จะเป็นช่วงที่เราพ้นวิกฤต3เดือนพอดี
แข็งแรงเดินทางได้ค่ะโชคดีมากที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ค่ะพอใกล้ถึงเวลาจริงๆก็ตื่นเต้นนะคะคือโมเมนต์ตรงนั้นพิเศษมากๆดีใจที่จะได้กลับไปเจอเพื่อนๆที่เราเคยเจอปีละครั้งทั้งทีมงานช่างหน้าช่างผมที่เขาดูแลเราดีใจที่จะได้กลับไปเจอทุกๆคนแต่ว่าอาจจะด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่ด้วยมั้งชมก็จะตื่นเต้นแต่ก็นิ่งๆขึ้นมาก4ปีที่ผ่านมาที่ได้ไปคานส์พอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมว่าแต่ละปีมีเสน่ห์ที่แตกต่างยังไงบ้างแต่ละปีก็มีเสน่ห์ของมันเนอะปีแรกก็ไปแบบไม่รู้อีโนอีเนททีมที่ไปด้วยก็ไม่เคยมีใครไปมันเป็นเรื่องการเรียนรู้เพราะฉะนั้นทุกๆประสบการณ์มันก็จะสดใหม่มากอย่างปีแรกจะงงๆแต่พอรู้มากขึ้นถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่ายิ่งเรารู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรมันก็มีความอุ่นใจอีกแบบแต่ว่ามันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีความคาดหวังมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีว่าเราควรจะต้องทำได้ดีขึ้นค่ะถามว่าชอบปีไหนที่สุดก็ชอบทุกปีนะอย่างปีแรกก็มีเสน่ห์มากนะชมจำได้ว่าวันสุดท้ายชมร้องให้กับทีมงานฝรั่งตอนที่เขาเดินมาบอกว่าอยู่ทำได้ดีมากเราไม่รู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าปีนี้เป็นอะไรที่น่าจดจำปีที่แล้วก็ประทับใจมากเพราะเป็นปีที่ทำการบ้านเยอะและได้เดินถึง4วันชมรู้สึกว่าในส่วนการทำการบ้านของปีที่แล้วคือหนักมากภาพก็ออกมาอย่างที่เห็นคือชมไม่รู้จะเลือกลุคไหนเป็นลุคที่ชอบที่สุดเพราะมันดีทุกลุคเลยทั้งทีมหน้าทีมผมเราทำการบ้านกันเต็มที่ปีนี้น็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ไปกับชมพู่เป็นปีแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างก็ดีค่ะปกติเขาจะไม่ค่อยก้าวไก่เรื่องงานอะไรของเรามากกองถ่ายแทบไม่เคยไปเลยค่ะตั้งแต่คบกันก็ไปแค่ครั้งสองครั้งเคยไปกองละครครั้งหนึ่งมั้งครั้งนี้เขาก็จะได้เห็นการทำงานของเราด้วยค่ะแต่ด้วยธรรมชาติของเขาก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรมากอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าครั้งนี้เขาก็คงต้องไปเพราะมีลูกไปด้วยต้องไปเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจคอยซัพพอร์ตเราเวลาเราเหนื่อยค่ะจะบินไปร่วมงานเมื่อไหร่น่าจะประมาณวันที่11พอคอจริงๆเทศกาลจะเปิดวันที่17พอคอแต่ปีนี้ด้วยข้อจำกัดเรื่องสรีระเราต้องเดินทางล่วงหน้าเพื่อฟิตติ้งชมคงต้องไปเคาะชุดที่โน่นเพราะว่าหุ่นเราไม่มาตรฐานเหมือนปีที่ผ่านมาหัวเราะชมก็มีการอัปเดตไซส์กับทางทีมไม่ว่าจะเป็นทางดีไซเนอร์แต่ว่าเราไม่เคยท้องเราก็คาดการไม่ได้อย่างไซส์เดือนที่แล้วกับเดือนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะจริงๆทางทีมก็ดูเรื่องที่ซับซ้อนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าชมก็จะพยายามไม่เครียดมากเพราะว่าเราวางใจให้ทุกคนช่วยกันดูแลเราก็มาช่วยกันปรึกษากันนิดหน่อยค่ะถามถึงเรื่องการเป็นคุณแม่คนรอบข้างช่วยเหลือเราหรือแนะนำเราอย่างไรบ้างก็มีบ้างเขาก็ซื้อโน่นซื้อนี่มาฝากแต่เขาค่อนข้างจะเคารพชมพอสมควรนะเพราะเขารู้ว่าชมเป็นคนที่เวลาทำอะไรก็ซีเรียสประมาณหนึ่งหมายถึงว่าเป็นคนจริงจังประมาณหนึ่งก็ไม่ได้แตะมากอย่างคุณแม่ชมเองก็จะมาหาบ่อยขึ้นทำกับข้าวโน่นนี่ส่งให้ข้ามีปรึกษาเพื่อนๆที่เป็นคุณแม่บ้างไหมก็มีคุยกันบ้างกับแก๊งเพื่อนสนิทชมเขาก็มีลูกกันไปบ้างแล้วก็มีคุยบ้างจองโรงเรียนลูกกันแล้วนี่ก็มาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่รู้หัวเราะถามว่ามีแนะนำอะไรบ้างไหมก็มีบ้างค่ะแนะนำครีมทาท้องของที่เราจะต้องใช้ซึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งสำหรับชมพอถึงจุดหนึ่งเสื้อในก็ต้องเปลี่ยนกางเกงก็ต้องเปลี่ยนหลังคลอดเสื้อในก็เป็นอีกแบบหนึ่งดีเทลเยอะค่ะโปรดักหลายอย่างเราต้องเปลี่ยนหมดเลยในช่วงนี้มีอะไรที่เราต้องระวังแค่แต่เราเองก็หาข้อมูลด้วยเพื่อนร่วมงานหลายคนก็น่ารักไม่เคยท้องแต่ก็หาซื้อหนังสือมาให้เราเขาไม่มีความรู้อะไรที่จะแนะนำเราก็ซื้อหนังสือให้ค่ะแฟนๆคงคิดถึงเพราะหลังจากจบงานที่เมืองคานส์เราคงหายไปนานเลยชมก็ยังมีละครซีรีส์คิวปิดออนแอร์อยู่
ซึ่งจะออนแอร์ถึงประมาณเดือนกคเพราะแต่ละอันมันเป็นซีรีส์ยาว8ตอนค่ะชมก็คงคลอดช่วงประมาณสคกยก็ไม่ได้หายไปนานขนาดนั้นชมก็ยังทำรายการสามแซ่บงานเบาๆอื่นๆก็ยังทำแต่ละครอาจจะต้องเบรกไปก่อนช่วงนี้ค่ะถามว่าหลังคลอดแล้วอีกนานไหมกว่าที่จะได้เห็นผลงานอีกชมไม่ได้แพลนเลยค่ะชมว่ามันเดาไม่ได้นะเราไม่เคยเลี้ยงลูกเราไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงช่วงปีแรกก็อยากจะเต็มที่ค่ะพอแฟนๆรู้ว่าเรามีน้องก็มีส่งกำลังใจส่วนมากก็ยินดีด้วยกับเราเมื่อวานเราก็ลงไปว่าเราได้ลูกแฝดเขาก็บอกว่าจะขอสมัครเป็น AFC น้องแฝดทั้งที่เพิ่ง17สัปดาห์เองค่ะแอบกังวลเรื่องคลอดไหมเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่กลัวค่ะก็มีคนแชร์ประสบการณ์มาบ้างแต่ว่าเราก็ฟังไว้คนที่เข้ามาแชร์กับเรามีหลากหลายรูปแบบบางคนก็พูดอะไรดูน่ากลัวบางคนมีประสบการณ์ไม่ดีมาก็มาแชร์กับเราแล้วพูดให้มันดูยิ่งแย่ไปอีกซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนก็ได้ความทนทานความถึกของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนก็แพ้ท้องจนถึง 8-9 เดือนชมเองก็แพ้หนักเหมือนกันตอน 2-3 เดือนตอนนี้ไม่ค่อยแล้วคือมีลูกแฝดทุกอย่างจะคูณ2หมดแบบนี้จะเหนื่อยกว่าเดิมไหมชมว่าคนเดียวก็เหนื่อยมาก2คนก็เหนื่อยมากเหมือนกันก็เลยคิดว่ามันต้องผ่านไปให้ได้ยังไงความตั้งใจของเราคืออยากมีลูกเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าไม่มีวันนี้แล้วจะมัวมากลัวอะไรถูกไหมก็มาเลยค่ะเต็มที่ถามว่าจะมีอีกคนไหมก็เดี๋ยวดูอนาคตไปเรื่อยๆก็อยากมีลูกผู้หญิงเหมือนกันค่ะสุดท้ายฝากถึงแฟนๆกันหน่อยก็อยากให้ติดตามงานที่คานส์เพราะปีนี้พิเศษจริงๆไม่ว่าจะเป็น70ปีเทศกาลหนังเมืองคานส์20ปีการเป็นผู้สนับสนุนของลอรีอันและเป็นปีที่5ของชมที่ได้ไปมันมีสตอรี่ที่ชมอยากให้ทุกคนร่วมกันเฉลิมฉลองไปกับชมอยากจะอินสปายให้ทุกคนด้วยชมว่าโมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษนะการที่เรามีน้องมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติสวยงามเสมอชมว่ามันจะมีเรื่องราวปีนี้ชมว่ามันพิเศษอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนรวมถึงคุณแม่ทุกคนว่าเราเป็นแบบนี้เราไม่ต้องปล่อยตัวเรายังสามารถทำอะไรที่มันพิเศษและยิ่งใหญ่ได้ค่ะอยากให้